สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่นารายพิซซาเรียนะคะเป็นบุฟเฟ่ที่มีทั้งพิซซ่าชาบูและซูชิน้ำซุปเนี่ยก็มีให้เลือกถึง6รสชาติเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำดื่มจะเป็นแบบรีฟิลเพิ่มเงินอีก39บาทปะถึงเวลาไปดูของกินกันแล้วค่ะอย่างแรกที่ต้องหยิบเลยเนี่ยก็คือพิซซ่านั่นเองมีให้เลือกทั้งหมด3หน้านะคะเสิร์ฟแบบร้อนๆกันเลยของทอดแบบกรุบกริบเฟรนฟรายเอ่ยเนกเก็ตเอ่ยเห็ดเข็มทองทอดเอ่ยไปดูกันต่อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างในนี้เป็นไส้กรอกนะคะตามด้วยสปาเกตตี้แล้วก็ปลาดอลลี่อะไรไม่รู้ค่ะจำไม่ได้มาต่อกันที่ไก่นิวออร์ลีนและไก่ที่อยู่ในข้าวมันไก่จะบอกว่าไก่ข้าวมันไก่อร่อยมากและเขาก็ยังมีข้าวมันกับน้ำจิ้มด้วยนะคะถัดมาก็จะมีแกงเขียวหวานมีซุปมีผักให้เลือกนะคะตรงนู้นก็จะเป็นน้ำรีฟิลค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องของชาบูมีให้เลือกหลากหลายเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราตักอะไรมาบ้างนี่ก็เป็นเมนูที่เราตักมานะคะก็จะมีเมนูของชาบูแล้วก็ของกินเล่นเล็กๆน้อยๆส่วนน้ำซุปที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีน้ำดำต้มยำแล้วก็ทงคัตสึส่วนใบนี้ก็จะเป็นเมนูที่ต้องสั่งแยกนะคะก็จะเป็นพวกเนื้อแล้วก็ซูชิค่ะแอบกระซิบว่าซูชิดีมากๆเลยซูชิเนี่ยน่าจะกินไปไม่ต่ำกว่า10ชิ้นนะถ้าจำไม่ผิดเนื้อปลาบวกซอสแล้วก็ข้าวคำเล็กๆแบบมันพอดีคำอ่ะไม่ใหญ่จนจุกแบบสามารถเก็บทองไว้กินอย่างอื่นได้อีกอันนี้คือ3ชั้นสไลด์และเมนูต่อไปเชฟขอเสนอเมนูหมูชีสยืดหลังจากที่ลวกหมูได้ร้อนๆจนสุกนะคะก็เอาชีสเนี่ยใส่ลงไปเลยจากนั้นเนี่ยก็นำไปลงหม้อเพื่อให้ชีสละลายให้มันยืดให้สุดเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเอาเข้าปากเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะคะว่ามันหายร้อนแล้วไม่งั้นปากคุณอาจจะพองและหลังจากนี้ลิ้นของคุณก็จะไม่รับรสอีกแล้วระหว่างที่รอให้หมูหายร้อนเราก็กินซูชิไปก่อนเลยค่ะมาได้เวลากินแล้วค่ะหมูชีสยืด5 4 3 2 1อืมหมูและชีสแบบเต็มปากเต็มคำเลยอยากให้ดูชีสนะแต่มันไม่ยืดแล้วเพราะมันหายร้อนแล้วกระจายเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแฟนเชฟบ้างดีกว่าเตือนแล้วนะก่อนจะกินต้องเป่าก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อนมากเห็นไหมจริงๆแล้วชีสมันยืดมากๆเลยนะแต่ว่าของเราอ่ะมันหายร้อนแล้วมันก็เลยไม่ยืดกินไปกินมาก็รู้สึกว่าหนังท้องเริ่มตึงและต้องลุกเดินซะหน่อยก่อนลุกเดินก็ขอหมูอีกสักคำหนึ่งละกันอ่ะโชว์ชีสยืดไป1ทีกินของข้าวเสร็จแล้วไงต่อจ๊ะก็ต่อด้วยของหวานกันเลยจ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าตำราที่ว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ของหวานมีทั้งหมด4แบบนะคะก็จัดมาเลยค่ะทั้งหมดเลย4แบบอันแรกนะคะช็อกโกแลตลาวาอันนี้ผ่านอร่อยค่ะส่วนอันนี้บราวนี่ค่ะขมออกไปทั้งไม้เลยแหละฮันนี่โทสต์น้ำผึ้งก็อร่อยค่ะอันสุดท้ายครีมบูเล่ค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะกับราคา300กว่าบาทกินได้90นาทีและจะบอกว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยสาขาที่เราไปกินคือสาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์นะคะจะบอกว่าคนเยอะตลอดเลยไปทีไรต้องรอคิวแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยและคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปถือว่าผ่านค่ะ